ซึ่งภายในห้องแกรนด์ฮอลล์นะคะนอกจากจะมีโซนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ยังจะมีโซนของการนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาของสวทช.รวมไปถึงพันธมิตรอีก5โซนด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละโซนนั้นก็จะได้มีได้เห็นการดำเนินงานในรอบปี2559ที่ผ่านมานะคะรวมถึงผลงานวิจัยที่ออกมาในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็เป็นที่น่าสนใจสามารถนำไปต่อยอดขยายผลงานต่อไปได้ด้วยค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณจุดแรกของนิทรรศการนะคะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อทรงเปิดนิทรรศการแล้วจะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการในส่วนต่างๆนะคะซึ่งเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการตามพระราชดำริรวมถึงนิทรรศการความก้าวหน้าการทรงงานทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช.ด้วยค่ะค่ะซึ่งในปีนี้อย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะคะว่าชื่อของหัวข้อในการจัดประชุมนั้นนะคะก็ได้เน้นย้ำว่าสวทช.ยุคใหม่ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างพระดำรัสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้พระราชทานไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้บอกให้เราได้ทราบถึงว่าการดำเนินงานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะ อยู่ในแขนงใดก็ตามนะคะสามารถที่จะทำให้กิจการนั้นมีความยั่งยืนและก็สำเร็จไปได้โดยดีค่ะในลำดับนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ได้ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการแล้วนะคะจะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งในขณะนี้จะมีผู้ที่เป็นผู้บริหารนะคะจะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกค่ะซึ่งด้านข้างของนิทรรศการนะคะก็จะมีภาพพระบรมสารีริกธาตุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะจากศิลปินนายวุฒิชาติบุญเจนวรกิจนะคะเป็นผู้วาดค่ะที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นโครงการที่เรียกว่า EDLTV นะครับเป็นโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งจริงๆทำมาหลายปีนะครับเดิมเนี่ยจะเน้นไปในเนื้อหาวิชาการนะครับแต่ปีนี้มีการขยายเพิ่มวิชาต่างประเทศต่างๆเข้าไปอีกจำนวน5ภาษานะครับภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันทำเป็นเนื้อหามากถึง 2,500 ชั่วโมงนะครับก็ทำมาจัดทำเป็นระบบทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับนั่นหมายถึงว่าประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดวิชาการใน EDLTV นี้ได้ไหมคะ EDLTV ปกติในกล่องรับสัญญาณของหลายๆท่านที่มีตามบ้านนะครับที่เป็นจานดาวเทียมก็จะสามารถรับได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในโครงการเนี้ยเราก็จัดทำทั้งออนไลน์และออฟไลน์หมายความว่านอกจากออกอากาศไปตามจานดาวเทียมแล้วเนี้ยมีลงกล่องเป็นกล่องสำหรับเป็นบ็อกซ์นะครับเอาไปไว้ที่โรงเรียนในบริเวณที่อาจจะรับสัญญาณไม่สะดวกนะครับค่ะค่ะก็จะทำให้ช่วยเรื่องของปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต้องครับเนื้อหาแล้วก็การแสดงผลของระบบ EDLTV นี่นะคะก็จะเป็นวิชาภาษาต่างประเทศนะคะจริงๆเดิมเนี่ยทำเป็นเนื้อหาวิชาการในชั้นต่างๆประถมมัธยมนะครับแต่ว่าปีนี้มีเพิ่มของวิชาภาษาต่างประเทศขึ้นมานะครับเนื่องจากเห็นความจำเป็นนะครับเพราะว่า
เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเข้า AEC กันแล้วก็อาจจะต้องมีความต้องการใช้ภาษาที่มากขึ้นนะครับค่ะก็จะเป็นเนื้อหาการเรียนการสอนที่จะนำไปใช้สอนโดยเฉพาะที่โรงเรียนวังไกลกังวลจะมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ที่จะเรียน5วิชานะคะภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันซึ่งจะมีจำนวนเรียนก็คือ 2,500 ชั่วโมงแล้วก็มาจัดทำเป็นระบบการจัดเรียนการเรียนสอนค่ะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ถูกต้องครับค่ะโดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางบริษัทซีเกตเทคโนโลยีจำกัดเนี่ยนะคะก็ได้ถวายฮาร์ดดิสก์รุ่น Personal Cloud Storage จำนวน200ตัวนะคะแล้วก็ทางด้านของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ก็ได้มีบทบาทในการช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์เจอกับมีขึ้นมาด้วยครับทำแอปพลิเคชันนะครับแต่ส่วนเนื้อหาเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำรินะครับเป็นผู้ที่ช่วยจัดเตรียมเนื้อหาให้ด้วยนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาระบบนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะนำเสนอองค์ความรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอีกรูปแบบหนึ่งในชั้นเรียนค่ะซึ่งนักเรียนที่ได้เรียนภาษา5ภาษาที่เพิ่มเติมคือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 2,500 ชั่วโมงนะคะก็จะถ่ายทอดไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอที่เปิดสอนวิชาภาษาต่างประเทศค่ะเดี๋ยวนี้นะครับถ้าพื้นฐานภาษาดีเนี่ยยังพอจะสื่อสารผ่านภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้อะไรในโลกกว้างได้อีกเยอะเลยนะครับจะมีสถาบันซึ่งสอนฟรีนะครับออนไลน์อย่างเช่นขาดในคาเดมี่ซึ่งคนเข้าเรียนเป็นล้านคนทั่วโลกนะครับเรามีหัวข้อสารพัดก็เคยฟังบทสัมภาษณ์ของเด็กอัจฉริยะนะคะก็บอกว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้เขามีความสามารถพิเศษหรือมีความอัจฉริยะได้ก็คือกุญแจดอกแรกคือภาษานะคะเพราะทำให้เขาสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้ที่นอกจากภาษาไทยได้คือค้นคว้าได้ทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยนะคะการที่จะช่วยครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงความรู้แล้วก็เนื้อหาบทเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในผ่านอุปกรณ์ในห้องเรียนหรือว่าอุปกรณ์ส่วนตัวเดี๋ยวนี้ก็ติดมือกันแล้วนะคะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตมีทีวีมีคอมพิวเตอร์ซึ่งก็ทั้งเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาฟังก์ชันกันเพิ่มเติมขึ้นมาบนแอปพลิเคชันต่างๆใช่ครับอย่างในระบบ EDL TV เองเนี่ย Nextech สวทช.ก็ทำแอปพลิเคชันให้นักเรียนและครูสามารถที่เปิดดูเองผ่านอุปกรณ์พวกนี้ได้เช่นกันครับค่ะถือว่าหาความรู้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะอย่างในภาพที่เห็นก็จะเป็นวิธีการเรียกข้อมูลขึ้นมาใช้งานครับอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะใช่ครับคือไม่ต้องส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในตัวเมืองนะคะอยู่ที่ในอำเภออยู่ที่จังหวัดต่างๆก็สามารถที่จะเข้าถึงวิชาการความรู้ได้เท่าเทียมกันเป็นคอนเซ็ปต์ของเทคโนโลยียุคใหม่ทางไอทีนะครับทุกที่ทุกเวลาวงเล็บนิดหนึ่งนะครับตราบเท่าที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถ้าเข้าถึงไม่ได้ก็ทำไม่ได้สวทช.เองก็คงจะต้องมีการทำงานแบบบูรณาการกับหลายหน่วยงานโรงงานองค์กรนะคะครับค่ะเป็นแนวโน้มปัจจุบันนะครับทำงานหน่วยงานเดียวไม่ได้แล้วนะครับต้องมีความร่วมมือก็ต่างคนต่างก็ทำส่วนที่ตัวเองถนัดครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองของการในพระราชดำรินะครับค่ะโดยการใช้ ICT ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะเป็นวุฒิที่2นะคะ
ที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสวทช.และมหาวิทยาลัยราชภัฏ13แห่งนะคะร่วมกันดำเนินการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ ICT ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะเพื่อเป็นการสานแนวทางนะคะสานต่อแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเผยแพร่กิจกรรมที่สำเร็จด้วยดีในการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาครูและครูจากโรงเรียนในท้องถิ่นซึ่งก็จะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมค่ะที่ได้ร่วมกันในการเรียนรู้ด้วยโครงการใช้ ICT นี้ค่ะในเบื้องต้นนั้นก็มีทั้งสิ้น5กิจกรรมด้วยกันนะคะที่ทางด้านของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำรินั้นนะคะได้ดำเนินกิจกรรมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ ICT สมองกลฝังตัวนะคะสร้างชิ้นงาน3มิติด้วย 3D printer ระบบสื่อสารสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลนะคะแล้วก็เครือข่ายมหาวิทยาลัยเผยแพร่ EDL TVค่ะซึ่งก็เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับบูธที่1เมื่อสักครู่ที่ได้ทอดพระเนตรไปค่ะท่านผู้ชมก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีคำศัพท์มีคีย์เวิร์ดใหม่ๆให้ได้เรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อกี้พูดถึงสมองกลฝังตัวนะครับฟังเพลินๆก็หลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยชินนะครับแต่ว่าใน 2-3 ปีนะอีกไม่เกิน5ปีทุกคนก็จะรู้จักคำนี้แน่นอนสมองกลฝังตัวหมายถึงว่ามันจะมีอุปกรณ์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในเครื่องมือต่างๆอยู่รอบตัวเราซึ่งสามารถจะส่งข้อมูลแล้วก็สามารถคำนวณสามารถสั่งการได้ผ่านเข้าไปในระบบที่เรียกว่าระบบคลาวด์นะครับหมายถึงเป็นพื้นที่ในอินเทอร์เน็ตที่จัดสรรเอาไว้ทำงานได้พวกนี้เนี่ยอีกหน่อยผมยกตัวอย่างนะครับคือถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บอาจจะยังงงว่ามันตกลงยังไงผมยกตัวอย่างรถในอนาคตเนี่ยอาจจะมีพวกอุปกรณ์สมองคนฝังตัวฉะนั้นมันจะสามารถรู้ระยะห่างระหว่างกันได้ซึ่งจะมีระบบที่ช่วยป้องกันการชนผมยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นถ้ารถมันเริ่มจะชนปุ๊บระบบเบรกจะออโต้เองโดยที่ไม่ขึ้นกับการตอบสนองของคนเพราะว่ามันจะไม่ทันการสมองคนฝังตัวก็จะช่วยในเรื่องต่างๆจะอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆหรือง่ายๆตอนนี้มีคนใช้บ้างแล้วนะครับยกตัวอย่างกำลังจะกลับบ้านอากาศก็ร้อนเหลือเกินนะครับกลับบ้านเราก็อยากจะได้ห้องเย็นๆรอเอาไว้เราสามารถสั่งการผ่านแอปให้แอร์ที่บ้านเปิดได้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเครื่องตัวแอร์เนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ตรงนี้ซึ่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งเราสั่งได้พวกนี้แหละครับอุปกรณ์สมองกลฝังตัวคือมันมีการพัฒนามาสักระยะนึงแล้วแต่เราไม่ทราบว่าเทคโนโลยีแบบนี้เขาเรียกว่าสมองกลฝังตัวมันเปิดรีโมทด้วยไหมคะเป็นรีโมทจากที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับเปิดไฟจากที่ไหนก็ได้ใช่ครับอินเทอร์เน็ตทีวีจากที่ไหนก็ได้คำสั่งเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านแอปในมือถือเราหรือผ่าน PC จากที่ทำงานหรือว่าการใช้กล้องวงจรปิดผ่านมือถือก็เช่นเดียวกันใช้ระบบสมองกลฝังตัวเหมือนกันค่ะมีโครงการเนื่องในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์เจริญพระทัตจันทร์พระไทยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการนะคะอุปกรณ์ขาเทียมใช่ครับค่ะจะได้เห็นในงานวิจัยหลายๆด้านนะคะกันมาเรื่อยนะครับตอนนี้ถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับทำอะไรได้บ้างคะก็คือว่าน้ำหนักจะเบาลงนะครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่ 1.5 กิโลแค่นั้นเองกิโลครึ่งเองนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับขนาดของตัวโครงสร้างที่ทำก็ลดลงฉะนั้นมันก็จะประหยัดเราก็จะประหยัดไอ้ตัวต้นทุนในการผลิตนะครับค่ะได้ลองทดสอบกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ขาเทียมนะครับก็ผลตอบรับเป็นยังไงคะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีนะครับค่ะอันนี้จะเรียกว่าเป็นข้อเข่าขาเทียมแบบ4จุดหมุนแสดงว่าสามารถเคลื่อนไหวได้หลายมิติใช่ครับก็คือถ้ามีจุดหมุนเยอะเนี่ยมันก็จะเคลื่อนแล้วก็มีมุมมีองศาอะไรที่สะดวกมากขึ้นก็คือสามารถงอข้อสูงสุดของเข่าได้ถึง120องศานะคะแล้วก็สามารถปรับสปริงปรับการเหยียดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ันนี้เป็นโครงการเทคโนโลยีเพื่อคนพิการนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสวทช.นะคะเป็นการผลงานร่วมวิจัยและพัฒนาของสวทช.ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและบริษัทแฮลเชียนเมทัลจำกัดค่ะค่ะซึ่งอีกข้อหนึ่งของการพัฒนาเป็นรุ่นที่2นี้นะคะก็บอกว่าสามารถที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนแต่ละชิ้นได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะคะใช่ครับแน่กว่าแต่ข้อดีของข้อตรงนี้คือเมื่อเสียเฉพาะจุดสามารถแยกส่วนประกอบเฉพาะจุดได้ก็จะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งข้อใช่ค่ะมันตกราวๆ13แล้วเป็นเซตนี้เป็นเซตทั้งขาจนทั้งสองไม่ถึงไม่ถึงค่ะเพราะว่างบประมาณของสปสช.ที่ให้ไว้ที่28จะค่ะว่าถ้าเราสามารถขยับราคาลงจากมูลค่าที่จำนวนมากขึ้นแล้วข้อดีคือแน่นอนแล้วก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะจุดตรงนี้จะเป็นตัวตอบรับได้ดีจนถึงนี้ที่ดีคือทางส่วนในช่วยทดสอบช่วยดูแลทำให้ครบทุกขั้นตอนก่อนจะปล่อยไปอีกจริงๆแล้วก็มีก่อนจะอนุญาตค่ะจะอนุญาตให้คุณหมออัจฉริยะพิเชษชัยแพทย์เจ้าของไข้ค่ะนายพิรมาพิเชษชัยแค่เจ้าของไข้นางสาวนิรพัฒน์วังสารขอประชาชนชาญญาติกล่าวถวายรายงานครับนางสาวนิรพัฒน์เป็นผู้พิการขาขาดในเข่าครับได้รับพระราชทานเลือดขาเทียมระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือซีเล็กครับตอนนี้สามารถเดินได้ระยะทาง20เมตรโดยใช้ไม้กำลังนะครับต้องเดินครับต้องทำคดีซึ่งจะต้องรับการฟื้นฟูต่อเนื่องเพื่อให้เสริมความมั่นใจเพื่อเข้าสู่สังคมได้อีกใช่ไหมก็คือเรื่องจิตวิญญาณทั่วไปสำหรับยามลดน้ำหนักยามออกกำลังกายกายภาพให้หลายเรื่องก็ถึงจะซึ่งทางสถาบันเขาเตรียมการบ้านในเชิงที่ถ้าต้องฟื้นผูกขาดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งคนไข้ก็มีความสู้เจ้าค่ะจะจบโทรแล้วติดภาษาอังกฤษก็เนี่ยถ้าจะติดอยู่พักใหญ่แล้วสถาบันสิรินธรนะคะเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมวิจัยและพัฒนาผลงานเช่นนี้นะคะก็ได้ถวายรายงานแล้วก็แพทย์เจ้าของไข้ผู้ที่สาธิตนะคะหรือว่าผู้ป่วยนั้นก็ได้ทดลองในการใช้ขาเทียมแบบ4จุดหมุนนะคะซึ่งมีข้อดีหลายประการทีเดียวแต่ว่าสามารถรองรับน้ำหนักของผู้ที่ต้องใช้ขาเทียมนั้นได้80กิโลเท่านั้นนะคะครับอย่างอันนี้ยังเป็นข้อจำกัดอยู่ครับก็ถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการผลิตของข้อข่าวขาเทียมจากรุ่น 1.0 จากกระบวนการกัดโลหะเป็นกระบวนการหล่อนะคะเพื่อลดการสูญเสียวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปขึ้นชิ้นส่วนประกอบข้อข่าวขาเทียมลดขนาดแล้วก็น้ำหนักของข้อข่าวขาเทียมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้นะคะซึ่งอันนี้จะมีเริ่มที่จะนำมาใช้แล้วใช่ไหมคะเริ่มทดลองคนไข้นะครับทดลองใช้นะครับทดลองไปจำนวน10คนก็ผลตอบสนองก็ดีนะครับผู้ป่วยก็รู้สึกว่าใช้งานได้ดีนะครับต่อไปก็อย่างที่วิทยากรประจำบูธรายงานถวายรายงานนะครับก็คือราคาเนี้ยก็ถูกลงเรื่อยๆเราพยายามทำให้ได้ราคาถูกเป้าหมายของอุปกรณ์ช่วยเหลือพวกนี้เนี่ยสำหรับคนไทยในงานที่เราทำก็คือทำให้มันใช้งานได้ดีในราคาซึ่งไม่แพงเกินไปนักจะได้เข้าไปอยู่ในโครงการหลักๆของชาติได้อย่างเช่นผ่านอนุมัติของสปสช.จะได้คนที่จำเป็นก็สามารถนะเบิกไปใช้ได้นะครับจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งเลยก็คือพัฒนาสมรรถภาพให้มันสูงสุดอย่างที่เห็นนักกีฬาบางคนใช้ขาเทียมเนี่ยอันนั้นก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะต้องไปแข่งกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรแต่ของเราเนี่ยเราต้องมองในแง่ของการใช้งานนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยของต่างประเทศเขาอาจจะใช้งานได้ดีมากแต่ว่าราคาแพงแล้วคนผู้พิการเข้าไม่ถึงใช่ไหมคะของคนไทยแนวนำมาประดิษฐ์หรือว่าวิจัยเพิ่มเติมเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อให้คนเข้าถึงใช้ได้ก็อย่างที่เมื่อกี้ถวายรายงานเนี่ยคู่หนึ่งไม่ถึง20,000นะครับในขณะที่ของต่างประเทศเนี่ยอย่างดีที่เห็นนักกีฬาใช้กันราคาล้านกว่าบาทนะครับฉะนั้นราคามันต่างกันเป็น100เท่าครับค่ะ
ก็เป็นโครงการในพระราชดำรินะคะที่พระองค์ทรงห่วงใยนะคะผู้พิการนะคะที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่ถึงกับต้องลำบากมากนักนะคะบางทีก็เป็นสวัสดิการจากภาครัฐนะคะที่จะช่วยเหลือได้นะคะตอนนี้ยังต้องรอเอานะครับตัวขาแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเทคโนโลยี 3D Printing นะครับเครื่องพิมพ์3มิติดีขึ้นเรื่อยๆผมคาดว่าอีกหน่อยจะใช้สแกนแล้วก็พิมพ์ออกมาได้พิมพ์อะไรคะมันมีตัวเครื่องพิมพ์นะครับเดี๋ยวนี้เครื่องพิมพ์มีเยอะมากเครื่องพิมพ์หลักเนี่ยจะพิมพ์ด้วยพลาสติกแต่มันมีเครื่องพิมพ์โลหะมีเครื่องพิมพ์อะไรเยอะแยะนะครับอีกหน่อยน่าจะออกแบบให้เหมาะกับขาได้มากๆค่ะเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันก้าวไกลมากๆนะคะถ้าคนไม่ได้อยู่ในแวดวงก็จะไม่รู้เลยว่ามันมีความวิวัฒนาการมากขนาดนี้นะคะในงานนี้เราก็จะได้เห็นผลงานประจำปีของสวทช.แล้วก็พันธมิตรที่ร่วมขบวนการมาตั้งแต่ต้นๆนี่นะคะได้มานำเสนอผลงานในแต่ละปีที่มีการรวบรวมแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะคะซึ่งทุกครั้งที่มาก็ตื่นตาตื่นใจค่ะกับผลงานที่ได้นำมาจัดแสดงค่ะนี่เป็นบูธที่ต่อไปนะคะเป็นบูธเรื่องของอนุกรมวิธานค่ะครับซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญของงานอนุกรมวิธานก็และก็นักวิจัยอนุกรมวิธานนะคะนักอนุกรมวิธานระดับสากลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์นะคะรวมไปถึงสถิติเกี่ยวกับอนุกรมวิธานระดับสากลเวลาพูดถึงอนุกรมวิธานนะครับหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าทำอะไรกัน อธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับการทำอนุกรมวิธานคือการเอาสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาเทียบกันกับสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักแล้วนะครับถ้าเทียบแล้วไม่เหมือนกับตัวไหนมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตใหม่นะครับเราก็จะจัดระเบียบจัดลำดับต่างๆนานาเป็นแผนผังนะครับไล่เรียงต้นตระกูลกันมาทีนี้ถามว่าทำพวกนี้ดียังไงประโยชน์มันมีอย่างนี้นะครับหมายความว่าถ้าเราเจอสิ่งมีชีวิตใหม่เนี่ยความใหม่ของมันก็แสดงว่าโดยโครงสร้างโดยพื้นฐานมันจะต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนที่มีอยู่ฉะนั้นในการหายกตัวอย่างหายาถ้าเรามีพืชที่ตั้งต้นมากขึ้นมีมากชนิดขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะหายาที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยโชคดีมากนะครับเราอยู่ในเขตศูนย์สูงเขตศูนย์สูงเนี่ยเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะครับเราก็จะพบสิ่งมีชีวิตต่างๆมากนะครับซึ่งมันก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะเจอสารต่างๆนานาซึ่งจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคือเราจะต้องลงทุนลงแรงนะครับจะต้องสร้างคนจะต้องลงเงินเพื่อให้มีนักอนุกรมวิธานขึ้นมาจำนวนที่เพียงพอที่จะศึกษาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก่อนที่จะเอาสารเหล่านี้มาใช้ตรวจสอบหาว่ามีสารที่มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอนุกรมวิธานนี้ผู้ที่คิดคนวิจัยนี้ต้องอยู่ในสาขาไหนคะเป็นสาขาหนึ่งของชีววิทยาครับจะเป็นทั้งพืชทั้งสัตว์ใช่ไหมคะใช่ครับรวมทั้งพวกที่มองแทบไม่เห็นนะครับพวกจุลินทรีย์พวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างที่ถวายรายงานอยู่ก็จะเป็นศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ปัญหานะครับก็จะเห็นหน้าอาจารย์อยู่เรื่อยๆเป็นระยะนะครับจากการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆอาจารย์เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านหอยนะครับก็ล่าสุดทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ออกมานะครับที่ทำร่วมกับบริษัทเอกชนก็เป็นเนี่ยครับที่สาวๆใช้กันนะครับพวกครีมบำรุงนะครับที่ทำมาจากหอยทากใช่ครับแต่ว่าน่าภูมิใจเพราะเป็นหอยที่เจอในเมืองไทยอ้าวเหรอคะแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็หาวิธีเพาะเลี้ยงแล้วก็สกัดเอาเมือกมาใช้งานซึ่งมันมีคุณสมบัติที่ช่วยดูแลผิวหน้าได้จริงๆไม่ใช่เป็นแค่การโฆษณาใช่ไหมคะต้องไปดูครับว่าจริงๆแล้วกลไกการออกฤทธิ์ยังไงผมไม่แน่ใจในผลิตภัณฑ์แต่ละตัวว่าเขาออกฤทธิ์ยังไงแต่โดยหลักเนี่ยถ้าอยากให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูอ่อนวัยเนี่ยพื้นฐานง่ายๆอันหนึ่งก็คือทำให้มันมีการผลัดผิวฉะนั้นก็จะมีการเอาสารซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิตต่างๆยกตัวอย่างมีหน่วยงานที่เอาสารสกัดจากยางพาราซึ่งมีฤทธิ์กัดอ่อนๆก็จะทำให้รอกหน้าได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นผมเข้าใจว่าในกรณีของหอยทากอาจจะคล้ายๆกันใช่ไหมครับการที่ผมบอกที่ดีคือผมว่าเข้าโครงการศึกษาทางไกลนะครับก็คือสถานที่ผมไปได้ขอนแก่นซึ่งเ
แล้วก็เข้าศึกษาทางไกลด้านนี้เราเข้าเป็นดิจิทัลประมาณในด้านอะไรด้านเรียกว่าเป็นสอนว่าเขียนว่าใครมีภาพสายสมัครที่สำคัญรู้ว่ามีรูปต้นไม้หรือดอกไม้เจ็บก็เป็นรีซอสหนึ่งนะครับแล้วก็มีการรับซื้อวาดมาหลายรูปแล้วก็ไอ้ที่เขาเรียกได้ว่าการจัดประชุมประจำปีของสวทช.เนี่ยนะคะก็เป็นการรวบรวมนักวิจัยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเนี่ยมารวบรวมกันไว้เป็นประจำทุกๆปีเลยใช่ครับนะคะทางเซโครูนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทอดพระเนตรพระฉายาลักษณ์นะคะของพระองค์เองนะคะซึ่งศิลปินได้มีการวาดไว้แล้วก็มีพระราชดำรัสนะคะถึงเรื่องของการที่จะนำเอาศิลปินเข้ามาอยู่ในโครงการทีวีผ่านทางไกลนะคะระบบการผ่านทางไกลเพื่อที่จะสอนเด็กๆได้เหมือนกันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนใช่ค่ะเป็นวิชาศิลปะอย่างนี้นะคะก็ให้ศิลปินที่มีความสามารถได้สอนนักเรียนที่อยู่ห่างไกลนะคะบางทีไม่มีครูศิลปะที่เก่งๆในต่างจังหวัดเรามีโครงการที่สวทช.เป็นตัวหลักทำอยู่โครงการหนึ่งนะครับเรียกสั้นๆว่ามุกนะครับ MOOC ชื่อภาษาไทยคือเป็นระบบสื่อสารออนไลน์นะครับระบบแบบนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของพวกลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับประเด็นอย่างนี้ครับเวลาเราไปเห็นหน่วยงานหรือว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาอาจารย์ทำรายงานเนี่ยรูปเนี่ยเอามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วรูปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยปกติเนี่ยก็จะมีเจ้าของฉะนั้นวิธีอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการไปละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นฉะนั้นสิ่งที่เราทำในโครงการมุกนี่คือโครงการ MOOC นี่ก็คือการสร้างฐานข้อมูลรูปภาพภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายภาพวาดนะครับภาพแอนิเมชันต่างๆนะครับทำเป็นคลังโดยเป็นคลังที่เปิดหมายความว่าเจ้าของใช่ครับเจ้าของเนี่ยยินยอมที่จะให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในคลังแล้วโรงเรียนนักเรียนนักศึกษาอาจารย์สามารถดึงภาพเหล่านั้นไปใช้ได้โดยถูกกฎหมายนะครับคือบอกว่าให้จริงตายแล้วจะมีชาวที่คนน่าจะแบบที่ก็ไม่รู้จำได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็มาอยู่ที่นั่นคนเดียวภรรยาก็จะถามพวกนี้จะได้ไหมแต่ว่าจำได้ว่ามันเป็นภาษาชาวสิว่าอยู่ที่เข้าใจว่าผู้หญิงที่ผู้ชายว่าบอกว่าถ้าผู้หญิงไปถามใครเพิ่มความจำดีจริงๆนะแต่จริงๆแล้ววันนั้นเข้าที่สภาก่อนนะหลังศาสตราจารย์ดร.ภัยรัตน์ทัชยพงศ์นั้นนะคะท่านก็ดูแลเรื่องของภาคีวิศวกรรมชีวภาพไทยด้วยใช่ครับซึ่งในครั้งนี้ก็ได้นำมาจัดแสดงผลงานของภาคีวิศวกรรมชีวภาพไทยด้วยค่ะก็เป็นการรวบรวมนักชีวภาพใช่ไหมคะคือมันจะมีสาขาทางวิทยาศาสตร์ใหม่นะครับที่เรียกว่า Biomedical Engineering นะครับเป็นวิศวกรรมชีวภาพก็สาขานี้เนี่ยต้องเรียกว่าเพิ่งเริ่มต้นไม่นานนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็มีมาสักพักใหญ่แล้วแต่ของเมืองไทยเนี่ยยังเริ่มต้นมาไม่นานแล้วก็กระจายอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆฉะนั้นก็เลยมารวมตัวกันเกิดเป็นคอนซอร์เทียมหรือเป็นภาคีเพื่อจะทำงานร่วมกันนะครับสำหรับในคราวนี้ก็ได้มาออกบูธแสดงผลงานด้วยนะครับซึ่งมีหลายรูปแบบนะครับทั้งเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของงานทางด้านวิศวกรรมชีวภาพระดับโลกนะครับรวมทั้งการสนับสนุนนักศึกษาให้ไปเรียนในสาขานี้นะครับเพื่อกลับมาเพราะว่าเป็นผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ต่างประเทศทำไปไกลมากแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมาถึงเมืองเราในอนาคตอันใกล้มากๆเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาเซลล์ของเราเนี่ยเอาเซลล์จากร่างกายเรานะครับสเต็มเซลล์ออกมาเลี้ยงข้างนอกนะครับแล้วทำให้มันเป็นอวัยวะง่ายๆบางอย่างเราเอาใส่กลับเข้าไปก็ได้
พื้นเลยคือเอามันเลี้ยงแล้วหาสภาพเหมาะสมนะครับเราทำให้ผมยกตัวอย่างเช่นกระเพาะปัสสาวะเนี่ยทำได้แล้วสามารถเลี้ยงให้มันเป็นรูปทรงอย่างนั้นเลยแล้วก็เอากลับไปผ่าตัดใส่กลับให้ผู้ป่วยทำได้ขนาดนั้นเราดูหนังเหมือนสายฟ้าใช่ค่ะมันทำได้จริงแล้วฟังดูเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆเราก็มีบางอย่างที่เริ่มทำได้แล้วแต่ว่าในระยะต้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเป็นต้องเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่มีโครงสร้างง่ายๆก่อนแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะอวัยวะที่ซับซ้อนมากๆนะครับอย่างไตอย่างหัวใจเนี่ยก็มีคนที่พยายามมีคนที่พยายามเพราะว่าถ้าเกิดว่าสามารถได้เฉพาะได้เพราะอวัยวะขึ้นมาจากสเต็มเซลล์เนี่ยนะคะจะทำให้โอกาสการเสียชีวิตจากโรคที่คนไทยเป็นมากก็เลยก็คือโรคไตจะน้อยลงมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนไตก็เยอะนะคะการเข้าคิวว่ากว่าจะได้ไตที่มันเข้ากับร่างกายสเต็มเซลล์ที่ทำมาเพาะนำมาเพาะเนี่ยนะคะของด้านวิศวกรรมชีวภาพเนี่ยนะคะเขาต้องเอาสเต็มเซลล์ของตัวเราหรือเปล่าถูกต้องครับแล้วเรายังมีอยู่ใช่ไหมครับมีครับแล้วมันต้องไปเก็บตั้งแต่แรกเกิดใช่ไหมครับอยู่ในไขกระดูกไม่จริงๆไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าอันนั้นถ้าท่านมีเงินเหลือเฟือนะครับแล้วก็อยากจะลงทุนก็คงไม่เป็นปัญหาแต่ว่าราคาค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับแล้วจริงๆเนี่ยแต่ละคนก็ยังมีสเต็มเซลล์อยู่ทั่วไปนะครับในร่างกายเดิมเนี่ยเราเชื่อว่าสมองเนี่ยสเต็มเซลล์มันหมดไปตั้งแต่เราอายุเรา20ต้นๆนี่น่าจะหมดแล้วแต่ปัจจุบันเราพบว่าสมองเองก็ยังมีสเต็มเซลล์เราสามารถที่จะมีเซลล์สมองใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลาประเด็นคือเรามักจะไม่ทำกิจกรรมซึ่งไปกระตุ้นให้สเต็มเซลล์มันสร้างมันแบ่งตัวเพิ่มดังนั้นคนที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์แสดงว่าสเต็มเซลล์หยุดการสร้างมันไม่มีการแตกออกมาอัลไซเมอร์นี่มีต้นเหตุสมองมีต้นเหตุซับซ้อนครับมีหลายสาเหตุมากนะครับแต่สาเหตุหนึ่งก็คือว่ามันมีการตายของเซลล์สมองผลที่เราเห็นนะครับมีการตายของเซลล์สมองแล้วมันไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดอาการบกพร่องทางความจำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเราจะต้องให้ความสำคัญเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพนี้นะคะเขาเรียกว่าวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยนะคะเป็นสาขาที่มีผู้ที่เข้าอยู่ในมีเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตอนนี้ก็คือมีภาคีแล้วนะคะครับค่ะโดยท่านศาสตราจารย์ดร.ภัยรัตน์ทัชยพงศ์ท่านก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้แล้วท่านก็ทูลถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดตั้งภาคีครับค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เพิ่มกำลังคนนะครับก็จะมีส่งพวกนักศึกษาไปเรียนมีการจัดสรรทุนนะครับอย่างเช่นปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยหรือโทเอกเนี่ยนะครับที่ไปเรียนตอนนี้ก็มีระยะนี้ก็80ทุนก็กำลังจัดสรรกันไปนะครับเป็นทุนของกพ.นะคะครับใช่ครับค่ะเราดำเนินงานในการที่จะจัดนักวิจัยนักศึกษานะคะคณาจารย์ต่างๆเนี่ยไปเรียนได้รับทุนมาอย่างต่อเนื่องนะคะพวกนี้ต้องวางแผนล่วงหน้านะครับเพราะว่าคนหนึ่งกว่าจะจบเนี่ยตัวเองเนี่ย5ปี10ปีนะครับแล้วแต่ว่าไปเรียนสาขาอะไรใช้เวลานานขนาดไหนต้องมีการพูดคุยกันเป็นเหมือนกับสมาคมเป็นสภาอะไรครับนี่ครับนี่ครับก็ภาคีนี่แหละครับคอนซอร์เทียมคุยกันว่าเรามีความต้องการเท่าไหร่ทุกแขนงนะคะครับในแต่ละสาขาก็จะมีการคุยกันครับแล้วก็ขอทุนไปให้ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีการเตรียมพร้อมหรือวางแผนเอาไว้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักเทคโนโลยีของประเทศไทยก็จะไม่เพียงพอครับอย่างตอนนี้ผมยกตัวอย่างเราอยากมีแอปในนั่นในนี่แต่ว่าถ้ามันไม่มีศูนย์เน็กเทคไม่มีด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ไม่มีคนที่ไปเรียนทำแอปกลับมารอไว้เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเฉพาะแอปต่างๆที่สวทช.ทำนี่ผมว่ามีเป็นร้อยแล้วนะฮะประเด็นคือถ้าเราสามารถผลักดันให้แอปหลายๆตัวเนี่ยมันไปใช้ระดับประเทศได้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องดีผมยกตัวอย่างเรามีแอปซึ่งเรียกว่าเซฟเมดนะครับสามารถวัดความเร็วของตัวรถยนต์ที่เรานั่งวัดพฤติกรรมการขับขี่วัดได้หมดเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดในระบบเนี่ยรถสาธารณะที่เรานั่งเนี่ยทุกคันต้องมีระบบตัวนี้อยู่เราก็จะสามารถบันทึกพฤติกรรมการขับได้เลยครับค่ะ
เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันก็จะมีนักเรียนทุนด้วยนะคะจากภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะใช่ครับคุณสุรพงษ์ชาติพันธ์ซึ่งก็จะเป็นคนหนึ่งนะคะที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์นะคะนับว่าเป็นการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเห็นควรให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านนี้นะคะทำให้ได้รับทุนไปที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับมาทำงานในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะนำองค์ความรู้ต่างๆมาสนับสนุนงานทางด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็พัฒนารักษาการของการแพทย์ต่อไปค่ะกว่าที่จะได้รับทุนแต่ละคนอย่างที่อาจารย์บอกว่าใช้เวลานานนะคะตีโทเอกนี่โอ้ยาวถ้าตีโทเอกนี่10ปีอัพแต่เมื่อนักเรียนทุนเหล่านี้ได้เรียนกลับมาแล้วก็จะทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราอย่างมหาศาลนะคะค่ะทุนต่างประเทศนี่กพ.จัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาโทปริญญาเอกจำนวน47ทุนในช่วงปีระยะที่2ก็จะเป็น80ทุนนะคะโดยปี2560นี่จัดสรรไปแล้ว26ทุนมีนักเรียนทุนที่กลับมาปฏิบัติงานแล้วก็15คนใช่ครับค่ะผลงานวิจัยในแต่ละเรื่องที่เราได้เห็นนักวิจัยได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อสักครู่นี้นะคะ1เรื่องเนี่ยเขาใช้เวลากันนานมั้ยคะโดยเฉลี่ยแล้วบอกแน่บอกนอนไม่ได้ครับคือแล้วแต่ว่ามันตั้งเป้าไว้ยากขนาดไหนถ้าเป็นโครงการซึ่งตั้งเป้าไว้สูงมากก็อาจจะใช้เวลาหลายปีแต่ถ้าเป็นโครงการซึ่งตอบปัญหาอย่างเร่งด่วนเร็วๆเนี่ยก็ครึ่งปีนึงก็อาจจะทำได้แล้วแต่ตัวโครงการนะครับค่ะตอนนี้ทางสวทช.เองได้รับเขาเรียกว่าประเด็นในการวิจัยอะไรด่วนๆบ้างไหมคะก็มีตลอดครับมีตลอดมีทั้งเป็นขอความร่วมมือจากหน่วยงานไหนครับเป็นราชการด้วยกันหรือว่าราชการก็มีครับยกตัวอย่างอย่างเราก็มีโครงการหลายๆโครงการที่ทำร่วมกับกระทรวงกลาโหมนะครับอย่าง T-box เนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบเครื่องตัดสัญญาณมือถือเนี่ยนะครับสวทช.เนี่ยโดย Nextech เนี่ยทำมาหลายปีแล้วแล้วก็ใช้งานได้ดีเท่าต่างประเทศใช่ค่ะไม่มีสัญญาณเลยค่ะครับไม่ตัดก็ไม่มีนิ่งสนิทเลยนะคะพอสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่า T-box คลายปุ๊บเนี่ยสัญญาณก็จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะคะนี่ก็เป็นการรักษาความปลอดภัยในงานระดับสำคัญระดับประเทศนะคะก็เลยต้องมีระบบที่ช่วยอันนี้ที่จะเป็นประเด็นที่สามเขาขยับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยสบายตัวครับเพราะว่าจะทำให้นอนครับเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงทำให้ตอนที่แพทย์พยาบาลก็จะทำตามคำสั่งครับแต่พอแพทย์เผลอก็จะขอขยับนิดนึงครับเหนื่อยก็เลยต้องมีระบบที่มาซึ่งจะส่งสิ่งเตือนได้คือแย่มากจะไม่กลัวผ่าตาเลเซอร์ตายตัวจะกระสุนไปหมดแต่บอกว่าจริงๆแล้วไม่เป็นไรก็บอกทำได้แต่ไม่ได้คือไม่มีอาการขนาดนี้เพราะว่าเธอเคยโดนกุ้งหายใจไม่ออกที่จะพร้อมเลยจริงๆมากสามารถที่จะนำไม่ใช่มีปัญหาเรื่องสายตาอาจจะเคยทราบเรื่องนี้มาบ้างนะครับเวลาผ่าตัดสายตาเนี่ยนะครับเช่นเปลี่ยนเลนส์กระจกตาเนี่ยอาจจะต้องหลังจากผ่าแล้วเนี่ยอาจจะต้องอยู่นิ่งๆนอนก้มหน้าเป็นเวลานานๆนะครับฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อทำยังไงให้มันสามารถสมานได้เร็วขึ้นโดยที่คนไข้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นะครับอันนี้ก็คงถวายรายงานรายละเอียดว่าจะจัดการอย่างไรนะครับในเชิงของเทคโนโลยีในเชิงของการออกแบบนะครับค่ะโด
ยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเรื่องของการผ่าตัดต้อกระจกนี่เยอะมากนะคะบางคนก็เป็นปัญหาที่ทำให้ถึงตาบอดได้นะคะถ้าไม่มีการผ่าตัดฉะนั้นแล้วถ้าผ่าตัดก็ยังต้องทรมานในการช่วงระหว่างที่รอการใช่ครับให้หายเป็นปกติดีค่ะวิทยาการทางการแพทย์นี่ก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะก็ทั้งสอดรับกับสังคมที่เราจะต้องดำเนินอยู่ต่อไปก็คือสังคมผู้สูงอายุนะคะต้องเข้ามาดูแลพวกเทคโนโลยีที่ใช้กับผู้ป่วยเนี่ยเวลาใช้ไปเราก็ต้องมีการจูนแบบนี้ทั้งนั้นนะครับหมายความว่าเครื่องบางเครื่องเนี่ยเราดูผลลัพธ์แล้วเราอาจดูตัวผลมาวิเคราะห์ผลเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าไปถามคนผู้ป่วยอย่างเงี้ยต้องให้นอนนิ่งๆสแกน15นาทีอย่างเงี้ยโอ้มันทรมานนะครับหรือบางอย่างเนี่ยต้องทานสารซึ่งจะให้สีเวลาเข้าเครื่องให้ทานลงไปทีเดียว1ลิตรเนี่ยคนที่ไม่เคยทานน้ำทีละลิตรจะทรมานนะครับฉะนั้นในแง่ของเทคโนโลยีก็ต้องพัฒนาให้ไอตัวความไวการตรวจจับเซนซิทิวิตี้มันดีขึ้นเพื่อจะได้ใช้สารน้อยลงจะได้ไม่ต้องไปทรมานดื่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องไปอยู่นิ่งๆนานๆในเครื่องหรือการสแกนก็ต้องทำให้มันเร็วขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องไปอยู่นิ่งๆนานๆจำกัดเวลาคนที่เขามีปัญหาในเรื่องของการกลัวที่แคบอะไรเงี้ยนะคะใช่ครับหรือความมืดอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหามากๆเลยในการสแกนเครื่องทีซีสแกนพูดถึงซีทีสแกนนี่ของสวทช.มีโครงการของอาจารย์ไพรัชที่ทำอยู่นะครับใช้ในโรงพยาบาลหลายแห่งแล้วนะครับคุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศครับเพราะมันลดเวลาการเข้าอยู่ในเครื่องให้น้อยลงมากนะคะย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับเราพูดถึง EDL TV ซึ่งเป็นโครงการเพื่อช่วยนักเรียนนะครับในพื้นที่ห่างไกลนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นโครงการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุนะครับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยจะครอบคลุมมากนะครับอันที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นโครงการสำหรับเด็กเก่งพิเศษนะครับเป็นโครงการที่รัฐคัดเลือกผู้ไปประชุมกับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่ไปประชุมที่เมืองลินดาวนะครับโดยคัดมา3กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มที่2ก็คือนักศึกษาระดับปริญญาโทเอกนะครับโทหรือเอกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ส่ง3กลุ่มเนี้ยไปพร้อมๆกันเพื่อไปพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลซึ่งทุกปีเนี้ยก็จะมีประชุมอยู่ที่เมืองลินดาวนะครับประเทศเยอรมนีนะครับโดยแต่ละปีเนี่ยก็จะเวียนไปตามสาขานะครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยจะเป็นสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ฉะนั้นกลุ่มของนักศึกษาอาจารย์ที่ไปเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยก็อย่างโครงการเนี่ยทำมา10ปีแล้วก็จะมีเครือข่ายเขาก็จะมีคอนเนคชั่นกันก็จะได้พูดคุยพวกนี้นะครับจะเป็นกำลังต่อไปในอนาคตนะครับหลายครั้งเนี่ยการทำวิจัยมันไม่ได้ทำแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งในสาขาตัวเองหลายครั้งเนี่ยงานมันเกิดจากการทำข้ามสาขามันช่วยเหลือกันได้แต่ว่าแรกสุดเนี่ยมันต้องรู้จักกันก่อนนะครับแล้วเนื่องจากที่ไปเนี่ยพอกลับมาแต่ละคนก็จะไปถ่ายทอดแรงบันดาลใจตรงนั้นต่อไปนะครับอย่างนักศึกษาก็จะไปเล่าให้เพื่อนฟังได้รับเชิญไปที่อื่นเป็นวิทยากรไปบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับมาจากโอกาสที่ตนเองได้ใช่ครับยิ่งอาจารย์เนี่ยตรงเลยก็จะไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังของเราเนี่ยเราก็เคยมีรวบรวมบทความจากกลุ่มพวกนี้นะครับเป็นหนังสือทางสวทช.ก็ผลิตออกมาเป็นระยะนะครับว่าการไปตรงนั้นน่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างทุกคนก็ประทับใจนะครับโอกาสที่จะไปเจอ
คนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในสาขาวิชาแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันเป็นรางวัลระดับโลกนะคะสำหรับรางวัลโนเบลที่เมืองลินดาวนะคะโดยการคัดเลือกของสวทช.นั้นก็ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนอย่างที่อาจารย์นำชายที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อที่จะให้พระองค์นั้นทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายว่าใครจะได้เป็นผู้รับเลือกให้ไปประชุมในปีนั้นๆนะคะในการประชุมในแต่ละปีนะคะก็จะอยู่ในระหว่างปลายเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมที่เมืองลินดาวสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งเป็นประจำทุกปีนะคะที่จะหมุนเวียนไปตามสาขาต่างๆอย่างเช่นฟิสิกส์เคมีแล้วก็สรีรวิทยาหรือว่าการแพทย์และปีรวมทั้ง3สาขาพร้อมกันโดยก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลมานำเสนอผลงานมาบรรยายพิเศษแล้วก็เสวนากลุ่มย่อยโดยสวทช.ก็จะคัดเลือกนะคะผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ย3กลุ่มอย่างที่อาจารย์ได้บอกให้ฟังไปนะคะแล้วนี่ก็เป็นผู้ที่ได้ผ่านการเข้าร่วมการประชุมมาแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะครับช่วงการรับสมัครสำหรับทุนที่จะไปพบนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่เมืองลินดาวเนี่ยจะเปิดประมาณช่วงมิถุนาถึงกรกฎาคมนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของสวทช.ได้นะครับ www.nstda.or.th นะครับเป็นผู้สมัครที่สามารถจะยังกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์นักวิจัยอาจารย์ด้วยมี3กลุ่มครับค่ะเดี๋ยวถัดไปก็จะเห็นทุนรูปแบบอื่นๆอีกหลายแบบนะครับค่ะมีทุน global การประชุม global อย่าง Scientist Summit ด้วยใช่ครับ GYHS นะครับในการเข้าร่วมการประชุมแบบนี้นะคะในแต่ละปีที่มีการจัดเทศกาลเนี่ยก็จะมาได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกๆคนที่ไปรับทุนนี้จะต้องมีผลงานงานวิจัยหรือว่าบันทึกการทำผลงานมาเสนอด้วยใช่ไหมคะเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการในพระราชดำรินะครับทุกคนก็มีหน้าที่ที่ไปแล้วเนี่ยต้องกลับมานะครับมาถวายรายงานนะครับให้สมทราบว่าได้อะไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นทุน GYSS นะครับ Global Young Scientist Summit คนที่จะไปเนี่ยก็คือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกหรือจบมาไม่เกิน5ปีฉะนั้นพวกเนี้ยก็จะเป็นผู้ที่มีกำลังแบบไฟแรงเลยนะฮะจบกลับมาหรือว่าเกือบจะจบแล้วเนี่ยฉะนั้นก็เป็นการสร้างเครือข่ายอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นละทำงานในประเทศก็ต้องมีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างนี้ในต่างประเทศก็ต้องมีเครือข่ายเราก็ต้องมีเครือข่ายกับต่างประเทศด้วยแต่ท่านก็ยังมาบรรยายให้พวกเราฟังด้วยใจที่มุ่งมั่นก็เป็นแรงบันดาลใจที่เราจะนำมาเป็นไฟให้ตั้งใจทำงานเอาความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศชาติทำใจประชาชนต่อไปด้วยเจ้าค่ะประชุม GYSS นั้นจัดขึ้นที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะโดยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นพระองค์มีพระราชประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยนั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientist Summit หรือว่า GYSS นี่นะคะซึ่งการประชุมนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่เพื่อจะสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลนักวิทยาศาสตร์อาวุโสกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ค่ะผ่านกิจกรรมการบรรยายเดี่ยวการอภิปรายกลุ่มแล้วก็การเรียนในชั้นเรียนย่อยนะคะซึ่งบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติค่ะการรับสมัครก็อยู่ในช่วงมิถุนากรกฎาคมเหมือนกับของลินดาวนะครับ